สวัสดีครับนี่คือรายการพิเศษอ่านหนังสือเล่าเรื่องจักวงให้ผู้ฟังได้ฟังกันคลายเหงาประจำคืนวันพุธที่2ตุลาคมพุทธศักราช2556โดยวูดไซต์นิวยอร์กครับก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศทั่วโลกเลยนะครับครับค่ำคืนนี้วิทยุนปช. USA จากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจัดเสนอให้มีการพูดคุยอ่านหนังสือเล่าเรื่องจักวงให้กับผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศได้ฟังกันครับมีครับมหาวิทยาลัยวิทยุมหาวิทยาลัยประชาชนทำการถ่ายทอดสดไปยังซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาวิทยุยุทธ LA ทำการถ่ายทอดสดไปยังลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาวิทยุ Voice of Liberal จากฝรั่งเศสทำการถ่ายทอดไปยังภาคพื้นยุโรปให้ผู้ฟังในแถบยุโรปได้ฟังกันครับตลอดจนห้องแคมฟ็อกกบและสถานีวิทยุชุมชนบางแห่งก็ได้ทำการถ่ายทอดสดไปให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ฟังกันครับครับเราก็มาคุยกันนะครับว่าเรื่องของจักรวงครับเรามาคุยกันเป็นเรื่องๆเป็นตอนๆไปครับคราวนี้ถือว่าเป็นตอนที่5หรือที่6ผมจำไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันอ่านมาหลายตอนแล้วครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับตอนนี้มีชื่อว่าภูมิพลกษัตริย์ที่น่าทึ่งของไทยภูมิพลไทยแลนด์ Remarkable King ภูมิพลไทยแลนด์ Remarkable King ก็คือภูมิพลกษัตริย์ที่น่าทึ่งของไทยครับแปลโดยครับ W.Scott Thompson ซึ่งแปลมาจาก thai-report-blogspot.com นั่นเองครับครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับทูตตะวันตกผู้เฉลียวฉลาดคนหนึ่ง
ให้ความเห็นว่าเมืองไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเขาแสดงมุมมองทั่วไปเกี่ยวกับวิกฤตปัจจุบันว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่กษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชไม่สามารถทำให้สงบเหมือนดังที่เขาได้ทำมาในวิกฤตการทางการเมืองทุกครั้งตลอด62ปีแห่งการครองราชนั่นเองท้ายที่สุดผู้ประท้วงรัฐบาลหลายพันคนก็ปิดสนามบินสำเร็จเป็นเวลาหลายวันทำให้นักท่องเที่ยว300,000กว่าคนติดอยู่ในประเทศไทยและศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินยุบพรรคและตัดสินทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นเวลา5ปีนอกจากนี้แม้ว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรพี่เขยของไม่ใช่ครับพี่ภรรยาของสมชายและศัตรูที่น่าสะพึงกลัวของกษัตริย์จะอยู่ในระหว่างการหลบหนีก็แล้วแต่เขาก็ยังคงได้รับความนิยมจากในชนบทและยังคงมีคนหลายพันคนคอยสนับสนุนและแถมยังมีเงินหลายพันล้านดอลลาร์และมีผู้ที่อยู่ในกฎหมายอีกมากมายที่เป็นตัวแทนของเขาในประเทศไทยครับประเทศไทยไม่ค่อยเหมือนกับประเทศอื่นๆตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475เป็นต้นมากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญครองราชด้วยอำนาจที่ไม่ชัดเจนนักแต่กษัตริย์องค์ปัจจุบันก็คือภูมิพลอดุลยเดชได้ทะยานขึ้นสู่จุดที่เกือบจะมีอำนาจเด็ดขาดสมบูรณ์เหมือนปู่ของเขาก็คือรัชกาลที่5นั่นเองการเมืองตั้งแต่กษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชก้าวสู่บัลลังก์ในปีพ.ศ. 2489เป็นการเมืองที่มีรัฐธรรมนูญแบบตะวันตกและมีการตั้งสลับกับรัฐประหารรวมแล้ว18ครั้งและอาจเพิ่มขึ้นอีกก็ได้เป็นการเมืองเป็นช่วงๆสม่ำเสมอเพราะว่าหัวหน้าทหารบางคนน่าประทับใจแต่ส่วนใหญ่นั้นน่าเบื่อนายและร้าหลังคนไทยกล่าวว่าไม่เป็นไรทุกครั้งที่ทหารออกมาอย่างไรก็ดีมีมุมมองที่แตกต่างจากทูตคนนี้ด้วยเช่นกันเป็นมุมมองที่ว่าที่จริงแล้วกษัตริย์หลังจากที่เพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ81ปีของเขาในโรงพยาบาลศิริราชมีความสุขกับชัยชนะสุดพิเศษซึ่งได้ขัดเกลามายาวนานถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนอกจากเขาจะเป็นกษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดและรวยที่สุดในโลกแล้วเขาอาจเป็นกษัตริย์ที่ไม่เพียงแต่ครองราชเท่านั้นหากยังปกครองแผ่นดินด้วยเขามีลักษณะภายนอกเป็นคนอ่อนโยนแต่นักการเมืองเจ้าเล่ห์คนนี้ก้าวสู่สถานะปัจจุบันของเขาผ่านข้อตกลงสไตล์แซมมานิฮอลตลอดทั่วทั้งราชอาณาจักรกษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ในเวลาที่ไม่เป็นมงคลนักเมื่อพี่ชายของเขาถูกฆ่าอย่างลึกลับในปีพ.ศ. 2489เผด็จการทหารที่ควบคุมประเทศให้ภูมิพลในวัยเยาว์อยู่ที่ของเขาเมื่อฉันเปิดปากพวกเขาก็คือพวกนายพลจะพูดว่าตายฝ่าพระบาทพระองค์ทรงไม่รู้อะไรเลยกษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชหวนรำลึกดังนั้นฉันจึงหุบปากฉันรู้หลายๆสิ่งแต่ฉันหุบปาก
ในพ.ศ. 2490เผด็จการทหารพ่ายแพ้แก่เผด็จการทหารคณะใหม่ที่พยายามใช้กษัตริย์เพื่อโปรโมทความนิยมของเขาแต่พระองค์คุมเกมเหนือกว่าพวกนั้นและค่อยๆได้รับความเคารพจากสาธารณะขึ้นเรื่อยๆในปีพ.ศ. 2516ได้มีคำถามจากหม่อมหลวงพีระพงษ์เกษมศรีซึ่งต่อมาได้เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันและเป็นผู้ช่วยระดับสูงของกษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชว่าทำไมกษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชและความแข็งแกร่งที่ปรากฏออกมาของพระองค์จึงไม่ขับไล่คนที่น่าตลกและคดโกงที่กำลังบริหารประเทศอยู่ออกไปกษัตริย์ภูมิพลนั้นตอบไม่ได้แต่หม่อมหลวงพีระพงษ์เกษมศรีเขาตอบว่าประเทศไทยต้องรักษากษัตริย์ไว้เพื่อเวลาที่ไม่มีใครอื่นจะรักษาประเทศได้ฟังไว้นะครับขอย้ำอีกครั้งหม่อมหลวงพีระพงษ์เกษมศรีเขาตอบว่าประเทศไทยต้องรักษากษัตริย์ไว้เพื่อเวลาที่ไม่มีใครอื่นที่จะรักษาประเทศได้ครับวันนั้นมาถึงเร็วกว่าที่คาดคิดเมื่อในปลายปีนั้นนักศึกษาที่กลับมาจากยุโรปและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพเติมเต็มไปด้วยความคิดใหม่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยกษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชในสไตล์ที่ชัดเจนเกินรอจนกว่า3เผด็จการและนักศึกษาหลายพันคนจะสมดุลกันและต่อมาส่ง3ทรราชออกนอกประเทศก็คือถนอมประพาสและณรงค์กิตติขจรนั่นเองคือ3ทรราชที่กษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชได้กล่าวถึงและเป็นปฏิปักษ์เหมือนกับไม้เบื่อไม้เบาที่รู้ล่วงความลับของกษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชในวันที่9มิถุนาพ.ศ. 2489นั่นเองครับช่วงทศวรรษ2520กษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชมีอำนาจเกือบจะเด็ดขาดวอชิงตันในสมัยของประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์กำลังเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศโลกที่3ดังนั้นพระราชวังลิเกจึงอนุญาตให้เปรมติลสูรานนท์นายพลที่อ่อนโยนปกครองประเทศในนามของกษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชแต่ไม่มีใครที่อยู่วงในจะสงสัยเลยว่าใครคือผู้มีอำนาจที่แท้จริงและในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของประเทศกำลังพุ่งสูงสุดสูงสุดก็คือสุดขีดนั่นเองมันเป็นการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมเกินกว่าที่ใครจะกล้าหรือขอให้หยุดมันได้ในปีพ.ศ. 2535นายพลอีกคนทำผิดพลาดและพยายามปราบการประท้วงของนักศึกษาและผู้สนับสนุนประชาธิปไตยหลังจากนองเลือดดำเนินไปถึงขั้นรุนแรงพอกษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชนั้นทรงรอในลักษณะเดียวกับเมื่อปี2516และเรียกนายกรัฐมนตรีและผู้นำการประท้วงมาเข้าพบซึ่งออกโทรทัศน์ไปทั่วโลกเห็นคนทั้งสองหมอบกราบอยู่เบื้องพื้นพระราชวังตรงบัลลังก์เพื่อรับสิทธิพิเศษทางประชาธิปไตยหรือ
ราชาธิปไตยนั่นเองของพระองค์กษัตริย์ที่เรียกชื่อตนเองว่าภูมิพลอดุลยเดชประเทศไทยหลังจากนั้นเงียบสงบไปทศวรรษหนึ่งและรอดผ่านวิกฤตทางการเงินในเอเชียเมื่อพ.ศ. 2540อันเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่มาได้นั้นและแล้วในปีพ.ศ. 2544ความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดของภูมิพลอดุลยเดชก็มาถึงเมื่อทักษิณชินวัตรพบวิธีในการเรียกคะแนนเสียงจากชาวบ้านในชนบทขณะที่ละเลยต่อเสียงคะแนนเสียงของพวกที่เรียกตนเองว่าเป็นนักประชาธิปไตยในกรุงเทพและนำไปสู่ชัยชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายและขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยความแข็งแกร่งทางการเมืองและเงินมากมายที่มาจากสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่ทักษิณได้ทำผิดพลาดด้วยการไปสงสัยว่าทำไมชายชราก็คือภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองซึ่งย้ายไปอยู่ที่วังชายทะเลที่เรียกว่าไกลกังวลหรือไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นในจังหวัดทางภาคใต้จึงได้รับอนุญาตให้มีอำนาจถึงขนาดนั้นก็หมายความว่าทักษิณได้สงสัยว่าทำไมชายชราซึ่งย้ายไปอยู่ที่วังชายทะเลในจังหวัดทางใต้จึงได้รับอนุญาตให้มีอำนาจได้ถึงขนาดนั้นทักษิณเองไม่ได้ทำการต่อต้านกษัตริย์อย่างเปิดเผยแต่ทำการนับพันที่จะริดรอนอำนาจของภูมิพลลงอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคนที่ชนะคือผู้เขียนครับส่วนนายโทมัสเป็นคนที่สัมภาษณ์เองเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังเพราะกษัตริย์ผู้นี้เป็นคนที่อ่อนไหวมีจิตใจที่ไม่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อมีข่าวระแคะระคายเรื่องทักษิณกับเรื่องทักษิณจะริดรอนอำนาจอะไรต่างๆแล้วกษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชต้องเกิดความอิจฉาริษยาเกิดความกลัวขึ้นมาในบัดดลเพราะว่ามีเรื่องหลายๆเรื่องที่ประดังเข้ามา 1. ทักษิณทำให้ประชาชนเกิดความรักใคร่ในชนบทมากมายเหลือเกิน 2. ทักษิณพยายามที่จะทำตัวให้เหมือนกับประธานาธิบดีนั่นเองตามที่ริ้วล้อหรือคนรอบข้างของกษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชได้ทูลเท็จกล่าวเท็จต่อความเป็นจริงนั่นเองแต่ไม่ใช่กษัตริย์ภูมิพลที่จะถูกริดรอนอำนาจในปี2549ด้วยความเห็นชอบจากทางวังกองทัพได้ส่งทักษิณเก็บกระเป๋าแต่รัฐบาลใหม่ขี้เกียจก็ขี้เกียจและที่เหลือก็คือประวัติศาสตร์2ปีแห่งความไม่สงบรวมมาถึงปัจจุบันนี้รวมแล้วเป็นเวลา7ปี2ปีแรกมีการประท้วงบนท้องถนนเศรษฐกิจสุดหนักและท้ายที่สุดพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปิดสนามบินการประท้วงของพันธมิตรและการขับไล่สมชายไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการสนับสนุนอย่างเงียบๆจากกษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชและจากทางวังขณะที่กลุ่มก้อนในกองทัพรอดูการสนับสนุนอื่นๆจากกษัตริย์ภูมิพลและพระราชวังต่อไปขณะเดียวกันอังกฤษก็อายัดทรัพย์
ของทักษิณในอังกฤษและยกเลิกวีซ่าของเขาทรัพย์สินอื่นของทักษิณความนิยมในชนบทของเขามีแต่จะลดลงขณะที่กษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชทรงรอดูอยู่ว่าทักษิณจะพยายามทำอะไรต่อไปแต่ตอนนี้กษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชจำเป็นต้องมีไม้กายสิทธิ์หรือไม่เพราะเขาได้ใช้เวทมนต์ของเขาอย่างช้าๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปล่อยให้ทักษิณกลายเป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของเขาบังอาจเอื้อมและทำในสิ่งที่ไม่อาจคิดได้นั่นคือบ่อนทำลายพระราชวังพระราชบัลลังก์ทักษิณได้กลายเป็นบุคคลคล้ายกษัตริย์คนสุดท้ายของอิหร่านที่ต้องอพยพหนีไปกับครอบครัวและทรัพย์สินของเขาไม่มีมิตรประเทศของไทยกล้าให้เขาอยู่เพราะภูมิพลอดุลยเดชผู้อาจเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์จักรีตามคำทำนายเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประเทศไทยจะสงบลงในไม่ช้าเศรษฐกิจจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งและนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยววัดและชายหาดกันแน่นขนาดและถ้าโชคดีกษัตริย์ภูมิพลองค์นี้ก็คงจะอยู่อีกต่อไปสักพักเพื่อริมรสชาติแห่งชัยชนะของพระองค์ครับหมายเหตุการเน้นข้อความทำโดยความเห็นของผู้จัดเก็บบทความผู้จัดเก็บบทความเจ้าเนรน้อยณสยามครับอันนี้ครับเป็นบทความที่แปลมาจาก W.Scott Thompsonนั่นเองครับครับก็ต้องขอขอบคุณครับผู้ที่ส่งบทความนี้บทความแปลมาให้กับวีซ่านิวยอร์กเพื่อจะได้อ่านในรายการจักจักวงวงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบได้ฟังเรื่องราวต่างๆของกษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชในอดีตว่าเป็นมาอย่างไรครับมีความเหี้ยมโหดมีความอิจฉาริษยามากน้อยเพียงใดครับในคราวต่อไปเราก็จะมีบทความเข้ามาอีกครับเป็นบทความแปลจากต่างประเทศครับนะฮะก็ติดตามคอยรับฟังกันในวันศุกร์ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าศาสตราจารย์ด้านการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยรีดได้เขียนไว้แล้วมีผู้แปลบทคัดย่ออันนี้มาให้แล้วเรียบร้อยแล้วจะออกอากาศในวันศุกร์ที่4ที่จะถึงนี้ครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ครับสุขสดชื่นสมหวังจงเป็นของผู้ฟังโดยทุกประการสวัสดีครับแค่สงสัยก็ติดคุกแค่วิจารณ์ก็ติดคุกพูดความจริงก็ติดคุกจะติดอีกนานเท่าไรทั้งสมยศเจดาและสุรชัยขังไว้ทำไมเล่านามากงก็ห้ามประกันชัยเป็นโทษทันพรมคากดเถื่อนย่ำยีถูกตีตรากดหมู่กดมาอับปรีนี่คนน้อยอย่ามาเขียนโบยกดขี่ต่อให้เป็นเทวดาก็เจอดีลองติดสักทีเอาไหมทำไมไม่ให้ประกันจะยื้ออีกนานเท่าไรห้ามพูดความจริงจากหัวใจแค่สงสัยก็ติดคุกThank you.
ท่าไรทั้งสมยศเจดาและสุรชัยขังไว้ทำไมเล่านาอากงก็ห้ามประกันชัยเป็นโทษทันต้นข้ากดเถื่อนย่ำยีถูกตีตรากดหมู่กดมาอับปรีนี่คนน้อยอย่ามาเขียนโบยกดขี่ต่อให้เป็นเทวดาก็เจอดีลองติดสักทีเอาไหมทำไมไม่ให้ประกันจะยื้ออีกนานเท่าไรห้ามพูดความจริงจากหัวใจแค่สงสัยก็ติดคุกแค่วิจารณ์ก็ติดคุกพูดความจริงก็ติดไม่รับนะไม่รับนะไม่รับระวังติดคุก
ติดคุกนะติดคุกนะติดคุกเพราะไม่รับนะไม่รับนะไม่รับนะไม่รับเราติดคุกนะ